สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่นันไปช็อปอะไรคะลูก Say sorry please an accident โอเคไปลูกไปกอดน้องหน่อยไปขอโทษนะคะเขาทะเลาะกันอย่างนี้ค่ะโรงเรียนปิดเทอมนะคะปิดเทอม2อาทิตย์นะคะปิดก็เปิดอีกทีนึงก็หลังปีใหม่อะค่ะก็เลยวุ่นวายกันไปหมดนะคะวันนี้นะคะแม่นันก็ไปช้อปปิ้งมานะคะไปซื้อของมาเล็กๆน้อยๆนะคะคือบิลทั้งหมดก็อยู่ที่112เหรียญนะคะคือประมาณนั้น112ก็ประมาณเท่าไหร่112คูณ32ก็ประมาณ 3,000 ตีว่า 3,580 นะคะ 3,580 ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะขอโทษนะคะวันนี้อาจจะวุ่นวายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกอะไรคะลูกกินน้ำขอโทษค่ะเป็นชาค่ะชาบินก็อยู่ที่ประมาณ 3,580 นะคะดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะมาม่านะคะมาม่ากระป๋องมาม่าไม่ใช่สิเป็นถ้วยอะค่ะมาม่าถ้วยได้มาทั้งหมด3ถ้วยนะคะ3ถ้วยถ้วยละ1เหรียญ50นะคะก็ตีว่า1เหรียญ .5เท่าไหร่นะคะ150ก็ประมาณ30 45บาทค่ะคนละ45บาทเป็นเพราะมันแพงไม่เอ่ยแป๊บนึงลูกมีทำคลิปก่อนนะลูกนะ45บาทก็3อันนะคะอันละ45บาทมาม่าต่อไปก็ได้เป็นกล้วยนะคะได้กล้วยมานะคะกล้วยทั้งหมด2เหรียญ50นะคะ2เหรียญ50เป็นกล้วยออร์แกนิกนะกล้วยออร์แกนิก2,50 ก็ประมาณ85บาทครับประมาณ85บาทต่อไปก็ได้เป็นฮอทดอกบันนะคะฮอทดอกบันเนี่ยลูกเขากินไปแล้วด้วยฮอทดอกบันนะคะอยู่ที่1,99ก็ประมาณ60บาทนะ60บาทต่อไปเป็นอะไรอีกคะต่อไปเป็นเบเกิลลูกแป๊บนึงครับนี่ทำคลิปอยู่เบเกิลก็อยู่ที่3เหรียญ99นะคะตีว่า4เหรียญ120บาท120บาทนะคะ120บาทลูกโอเคไหมคะค่ะต่อเป็นก็เป็นต่อไปก็เป็นมันฝรั่งลูกเล็กนะคะอยู่ที่เหรียญ99ก็ประมาณ60บาทนะคะแพงไม่เอ่ยราคาประมาณนี้ค่ะต่อไปก็เป็นซอสเซจนะคะเนี่ยค่ะเป็นซอสเซจอยู่ที่3อันละ3เหรียญ99เป็นแบบออร์แกนิกนะคะก็ประมาณ4เหรียญอันละ120บาทค่ะ2อันนะคะอันละ120บาทต่อไปก็จะเป็นกระเทียมแบบผงนะคะกระเทียมแบบผงอันละ1ดอลลาร์ก็อันละ30บาท2อันก็60บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นชีสอันนี้นะคะชีสพาร์เมซานชีสนะคะอยู่ที่9เหรียญนะคะ30นะคะชีสที่มันอร่อยนะคะ9เหรียญ30ก็ประมาณอยู่ที่300บาทอะค่ะ300บาทนะคะอันนึงจะมาทำน้ำซีซ่าสลัดนะคะแม่ทำน้ำซีซ่าสลัดเองนะคะอะไรอ่ะลูกอะไรคะต่อไปก็จะเป็นชีสอย่างนี้ค่ะเป็นชีสแบบอย่างนี้นะชีสอย่างนี้3อันอยู่ที่5เหรียญนะมาลดราคา3อัน5เหรียญนะคะลดราคาอยู่นะคะคุณแม่ก็เลยซื้อมา3อันต่อไปเป็นอะไรอีกอ๋อไข่นะคะไข่อยู่ที่2เหรียญ99นะคะเป็นไข่ออร์แกนิกนะคะก็ประมาณ300บาทนะคะ300บาทไข่ออร์แกนิกนะคะต่อไปเป็นแอนโชวีนะแอนโชวีเป็นตัวอย่างนี้คุณแม่จะมาทำน้ำซีซ่าสลัดนะคะที่100ไม่ใช่1เหรียญ99ก็ประมาณ60บาทเนี่ยค่ะ60บาทต่อไปก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวาลูกละ1เหรียญ นะคะก็ประมาณลูกละ30บาท2ลูกก็60บาทนะคะ Mom, tonight I'm going to get Tia's Christmas present, right? โอเคค่ะลูกโอเคต่อไปก็เป็น
แม่ลืมอันนั้นนะคะ green bean it's a one น่าซื้อนี้มาด้วยนะคะถั่วฝักยาวนะคะ green bean อยู่ที่1เหรียญ99ก็ประมาณ60บาทนะคะ green bean 60บาทไปเยอะอยู่นะคะต่อไปก็เป็นสลัดนะคะมันลดราคาเหลือ75เซนนะคะก็ไม่ถึง30บาทนะประมาณ25บาทนะคะเนี่ยค่ะลดราคานะคะจะมาทำซีซ่าสลัดนะคะต่อไปนะคะวันคริสต์มาสคุณแม่จะทำอกไก่งวงนะคะคุณแม่ก็ไปซื้อไก่งวงมานะคะไก่งวงเนี่ย19ปอนด์87นะคะเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากอะค่ะ9ปอนด์87นะคะไก่งวงตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่25เหรียญดูซิเท่าไหร่ไก่งวงตัวนี้25เหรียญ25คูณ32ประมาณอยู่ที่800บาทนะคะไก่งวงตัวนี้เห็นไหมคะเป็นออร์แกนิกนะคะ800บาทคุณแม่จะอบไก่งวงนะคะแป๊บนึงนะคะคุณแม่ก็ซื้อนมนะคะบ้านนี้จะไม่ทานนมวัวนะคะนี่ก็เป็นซอยมิลค์นะคะวานิลาอยู่ที่2เหรียญ99ก็300บาทนะคะอันนึงก็จะเป็นแบบเพลนนะคะเพลนนมซอยมิลค์เหมือนกันเป็นแบบเพลนก็ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่2เหรียญ99ก็ประมาณ300บาทค่ะนมนะคะแล้วก็มีซื้อน้ำนี้มาว่าเอาให้ลูกนะคะตอนวันคริสต์มาสนะคะก็เรียกว่าอะไรอะคริสต์แอปเปิลไซเดอร์นะคะนี่นะคะอยู่ที่2เหรียญ60บาทนะคะคุณแม่ซื้อมา2อันนะคะอันนึงก็เป็นตัวนี้นะคะอยู่ที่Sparkling Apple Grape นะคะก็อยู่ที่2เหรียญก็10ใช่ไหม60บาทนะคะ60บาทซื้อมา2อันนะคะเพราะว่าเอาให้ลูกทานเดี๋ยวนะคะมีอะไรอีกอ๋อแล้วนี่ก็เป็นเฟต้าชีสนะคะไว้ทานกับสลัดนะคะอยู่ที่4เหรียญ99ก็150บาทนะคะทานกับสลัด150แล้วนี่ก็เป็นอะไรคะพาร์เมจอนชีสนะคะนี่ก็4เหรียญ99 150บาทนะคะ150แล้วอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นเบคอนนะคะเบคอนคุณแม่ซื้อแบบออร์แกนิกนะคะ6เหรียญ99ก็คือว่า7เหรียญ73 21ก็คือประมาณ210บาทอะค่ะ210บาท210บาทแล้วก็อันสุดท้ายนะคะแป๊บนึงค่ะอันสุดท้ายนะคะคุณแม่ซื้อ Apple Pie มานะคะ Apple Pie ว่าจะมากินเป็นอาหารของหวานนะคะหลังจากที่กินไก่งวงนะคะตัวนี้อยู่ที่4เหรียญ99ก็คือ550บาทอะค่ะ Apple Pie นะคะ150บาทเห็นไหมเอ่ยโอเค150บาทแล้วก็หลังจากที่คุณแม่ไปซื้อของพวกนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ไปซื้อไวน์นะคะไวน์มาอีก3ขวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณแม่ได้ไวน์อะไรมาบ้างนะคะคุณแม่ก็ได้ไวน์มา3อันนะคะอันนี้ก็เป็น Stella Rosa สีไวน์ไวน์ขาวนะคะนี่ก็12เหรียญ99ก็ตีว่า13เหรียญนะคะ13คูณ32ขวดละ416บาทนะคะอันนี้ก็เท่ากันนะคะ1299เป็น black นะคะ Stella Rosa เป็นสีเป็นองุ่น black นะคะก็416บาทนะคะอีกอันนึงเป็น Sangria นะคะนี่อยู่ที่9เหรียญนะคะ9327นี่ก็คือ270บาทนะคะก็แค่นี้ค่ะคุณแม่ไปช็อปมาวันนี้นะคะก็กับข้าวนี่ก็คือเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้บอก3,500นะคะตีว่า3,500ได้ประมาณนี้ค่ะกับข้าวแล้วก็ซื้อไวน์มาอีกนะคะ3ขวด3ขวดบวกอีกเท่าไหร่ก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะคุณแม่ไปซื้อของมาถ้าเป็นไปได้สมมุติว่ามันมีเงินเหลือนิดหน่อยๆเงี้ยคุณแม่ก็อยากซื้ออะไรที่เป็นออร์แกนิกอะค่ะคืออยากให้ลูกทานของดีอะค่ะก็แค่นี้นะคะทั้งหมดที่คุณแม่ไปซื้อมาถ้าเพื่อนๆชอบนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ